สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อยชาแนลนะคะวันนี้จะชวนทำบ็อกโคลี่ผัดหมูนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะมีผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลค่ะมีเนื้อหมูมีบ็อกโคลี่และมีแครอทค่ะลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ติดไฟพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะใส่กระเทียมสับหรือกระเทียมหั่นฝอยลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้เขาหอมแล้วเหลืองดีนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันกับกระเทียมนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันจะคนหรือจะฝัดแบบนี้ก็ได้นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อจนหมูและหอมใหญ่สุกนะคะหอมใหญ่ถ้าเขาสุกแล้วเขาก็จะมีสีแบบใสๆนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะใส่บล็อกเคอรี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าทางจะฝัดไม่ไหวแล้วเต็มกระทะแล้วค่ะต้องคนแล้วค่ะตอนนี้เกือบสุกแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะเพิ่มสีสันและคุณค่าทางอาหารนะคะแครอทเขาก็มีเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A ค่ะบล็อกโคลี่เขาก็มีอะไรนะธาตุเหล็กนะคะเสริมคุณค่าทางอาหารเข้าไปค่ะพอสุกแล้วใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันมะเขือเทศสุกเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าผัดผักบล็อกโคลี่ผัดหมูจะอร่อยหรือเปล่าตักข้าวสวยข้าวบ้านเราเป็นข้าวไรเบอรี่นะคะเสร็จแล้วก็ตักกลับลงมาลองชิมหน่อยค่ะรสชาติใช้ได้ค่ะผัดผักมีประโยชน์นะคะทำให้เด็กๆหรือทำให้ใครๆเขาทานก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามและกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วจะนำคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ